วัสดีค่ะวันนี้ Facebook Live ของอาจารย์ธิดาก็มาที่สถานี Peace TV ถ้าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงก็เชิญชวนกันนะคะว่าวันที่3นะคะก็คือวันอาทิตย์นี้ก็มาช่วยกันต่อลมหายใจ Peace TV มาร่วมกันกิจกรรมนะอาจจะเป็นการซื้อการขายการบริจาคนะหรือมาร่วมนะสนุกหรือแสดงความคิดเห็นด้วยกันนะจากตั้งแต่เที่ยงไปจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเท่าที่ทราบเข้ากราบนะคะก็ทางสถานีก็คงจะแจ้งข่าวต่อไปเพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ในโอกาสที่เราอาจจะมีโอกาสน่าจะนะฮะก็คือครบกำหนดในการที่เขาปิดสถานีเรา1เดือนเราจะอยู่อย่างไรให้อยู่ให้ได้นะแล้วก็สามารถที่จะทำงานเป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่อยู่อย่างเดียวเป็นประโยชน์และเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงที่ทรงพลังของมวลหมู่ประชาชนนะฮะที่ต้องการสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันแล้วก็เรียกร้องปัญหาความยุติธรรมเราควรจะทำงานได้อย่างมีพลังแต่ว่าเพื่อจะให้ทำงานได้อย่างมีพลังก็ต้องมีทุนขั้นต่ำในการที่จะทำงานได้นะแม้ว่าพวกเจ้าหน้าที่แล้วก็วิทยากรรวมทั้งพิธีกรเนี่ยได้เสียสละกันเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยทุนส่วนหนึ่งดังนั้นจึงขอเชิญชวนนะคะให้มาร่วมกันในวันที่3เราไม่ทราบว่าเราจะสามารถต่อลมหายใจได้กี่วันถ้าจะต้องมาต่อกันใหม่อีกครั้งหรือเปล่าเอาล่ะนะฮะนี่ก็เฉพาะหน้าเราก็เตรียมอย่าลืมว่าวันที่10เนี่ยเราก็ต้องพบกันหน้าจอแต่ว่า Facebook Live ในช่วงนี้ก็รู้สึกฮอตและร้อนแรงขออาจารย์ธิดาก็รู้สึกว่ามีการเข้ามาดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นหรือมีการเอาไปตัดต่อทั้งข่าวอย่างหนังสือพิมพ์บ้างอะไรต่างๆมากขึ้นแต่เรนรู้สึกว่าถ้าพูดนะแล้วก็บางสำนักเนี่ยไปชื่นชมคงจะพูดผิดละนะฮะยกตัวอย่างเช่นในเว็บไซต์ไทยโพสต์แล้วก็มาตัดต่อคุณยิ่งลักษณ์มาจากชนชั้นสูงเสียสละมาเล่นการเมืองจะให้เสียสละติดคุกด้วยคงมากเกินไปหน่อยก็ไปตัดต่อนะสารพัดตัดต่อซึ่งจริงๆแล้วที่เอาไปกันเนี่ยเอาไปพูดกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของข่าวที่ไทยรัฐเขียนซึ่งก็ลงไม่สมบูรณ์ก็ท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้นะเราบอกว่าหน้าที่ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องถือว่าน่าชื่นชมเพราะต่อสู้จนหยุดสุดท้ายเธอมาจากนักธุรกิจชนชั้นสูงเสียสละชีวิตส่วนตัวมาเล่นการเมืองอันนี้เป็นคำพูดของไทยรัฐซึ่งจริงก็น่าถูกแปลจากภาษาอังกฤษที่เราพูดถึงชนชั้นนำในสังคมแต่ไม่เป็นไรแล้ววันหลังเนี่ยเขาจะพูดเรื่องชนชั้นและการต่อสู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นบทเรียนให้กับคนที่สนใจมีคนสนใจนะว่าคำว่าชนชั้นกับการต่อสู้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่เรามาพูดในเวลานี้ไม่ได้และแม้แต่จะให้เสียสละติดคุกคงเกินไปหน่อยเดี๋ยวต่อไปด้วยนะคะว่าจริงๆเขาลองเขียนว่าไทยรัฐเขียนว่าสำหรับคนในครอบครัวเกินไปหน่อยไม่ใช่หมายถึงเกินไปหน่อยสำหรับคุณยิ่งลักษณ์เกินไปหน่อยสำหรับคนในครอบครัวคนใกล้ชิดรวมถึงประชาชนที่ไม่อยากเห็นคุณยิ่งลักษณ์ติดคุกดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะมีการไปประณามหรือเป็นการไปบอกว่าอ๋อนี่เป็นชนชั้นสูงติดคุกไม่ได้นะเรียนคิดว่ามันง่ายเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นไทยโพสต์หรือไม่ว่าจะเป็นคุณแก้วสันที่จะมาโจมตีเรียนถือว่าแฮปปี้นะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่อยู่คนละซีกของความคิดกันถ้าเรียนพูดได้แล้วคุณชื่นชมนั้นแปลว่าเรียนพูดผิดแต่ว่าถ้าเน้นพูดแล้วก็คุณโจมตีต้องถือว่าพูดถูกนะเพราะว่า
ที่เราบอกคุณยิ่งรักเสียสละเนี่ยเป็นมุมมองของเราคุณยิ่งรักไม่เคยพูดเลยสักคำว่าคุณยิ่งรักเสียสละแต่เรารู้ว่าคุณยิ่งรักสามารถที่จะมีชีวิตส่วนตัวแล้วเราใช้คำว่าเสียสละชีวิตส่วนตัวด้วยนะชีวิตส่วนตัวที่อยู่สบายสบายเป็นในฐานะแม่บ้านในฐานะนักธุรกิจนะถ้าไม่ใช่เพราะถูกขอร้องถ้ามาทำงานการเมืองได้ว่าคุณยิ่งรักเธอไม่มาหรอกนะเพราะนั้นให้เข้าใจว่าคำว่าเสียสละไม่ใช่คุณยิ่งรักพูดเองแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ว่าเธอเสียสละชีวิตส่วนตัวที่มีความสะดวกสบายไม่ต้องมาให้ใครมาโจมตีเรียกอีด่าหมดแม้กระทั่งคำผวนถามว่าคนอยู่ดีๆเนี่ยต้องมาถูกด่าอย่างนี้เนี่ยและกระทั่งบัดนี้เนี่ยนะที่จะต้องเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวและคนที่รักเธอเนี่ยรับได้หรือเปล่าก็รับไม่ได้นะเพราะนั้นดิฉันเองเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดกับคุณยิ่งรักหรอกแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันนะแล้วก็ดิฉันชื่นชมที่เธอแม้เธอจะไม่ใช่นักการเมืองเธอใช้เวลา49วันเข้ามาแต่เธอก็ทำได้อย่างดีที่สุดแล้วเพราะนั้นดิฉันก็ยังยืนยันที่จะชื่นชมเธอตอนนี้และไม่ได้มีความเห็นว่าอะไรในครั้งที่เธอไม่มาปรากฏตัวและดิฉันคิดว่าคนอื่นนั้นเนี่ยนะต้องเข้าใจนะถ้าแม้คุณไม่ชอบก็ถ้าเป็นในฝ่ายรักประชาธิปไตยด้วยกันก็ต้องเข้าใจเธอเห็นใจเธอและอย่าคิดว่าเธอไม่ต่อสู้แค่นี้เองนะคะเอาล่ะทีนี้วันนี้ที่แดนอยากจะพูดเนี่ยก็คือการเมืองไทยหลังจากนี้หลังจากการที่ไม่ปรากฏตัวของคุณยิ่งรักแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมุมมองตรงนี้เนี่ย1มุมมองก็คือมุมมองไปที่พรรคเพื่อไทย2มุมมองมาที่รัฐบาล3มาดูพรรคการเมืองและคนสำคัญอีกคนหนึ่งคือนายสุเทพเทือกสุบรรณคือพรรคประชาธิปัตย์และนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าเกมการเมืองจะเป็นอย่างไรเน้นจะไม่พูดถึงพรรคเพื่อไทยหนึ่งในฐานะที่เป็นมิตรกันอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าคำแถลงของพรรคเพื่อไทยเน้นเห็นด้วยที่แถลงออกมา 3-4 ข้อแถลงพูดถึงเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเนี่ยนะแล้วก็ยังยืนยันว่าจะอยู่ในการต่อสู้แบบสันติวิธีนั้นถือว่านี่มันเป็นคำพูดที่มีลักษณะต่อสู้เพื่อประชาชนนั้นเห็นด้วยแต่ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคเพียงแต่เราเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าระบบประชาธิปไตยไม่ถูกสถาปนาให้มีเสถียรภาพมั่นคงอย่าหวังว่าการได้รับการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยจะสามารถทำงานได้ในฐานะพรรคการเมืองในฐานะนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยเพราะว่าก็เมื่อมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างไรถ้าคุณมีสปิริตของคุณเป็นนักประชาธิปไตยแต่ว่าคุณต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยดังนั้นก่อนอื่นคุณต้องมาร่วมกับประชาชนที่ต่อสู้ให้ได้ระบบประชาธิปไตยและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้ระบบประชาธิปไตยจริงเนี่ยคุณถึงจะสามารถประสบความสำเร็จในฐานะพรรคการเมืองในเวทีการเมืองในระบบประชาธิปไตยจริงแต่ในเวทีการเมืองมันไม่ใช่ในระบบประชาธิปไตยดังนั้นจึงต้องจัดวางให้เหมาะสมอันนี้เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่เขาจะทำอะไรต่อไปหันมาดูในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยดิฉันดูแล้วยังไปไม่รอดเลยนะก็คือไม่มีสปิริตของพรรคการเมืองนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยแต่เป็นท่วงหนอการพูดเนี่ยนะในลักษณะของการเมืองที่ยังสนับสนุนขนาดที่ประชาธิปไตยยังไม่สนับสนุนระบบประชาธิปไตยแบบสากลที่ควรจะเป็นยังอยากจะเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆแต่ว่าไร้ความสามารถที่จะเอาชนะ
สามารถได้อำนาจตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยแล้วจึงต้องจำเป็นต้องสนับสนุนระบอบอื่นหรือเปล่าอันนั้นเป็นคำถามสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องไปแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าความอ่อนแอของพรรคประชาธิปัตย์กับความอ่อนแอของพรรคเพื่อไทยสองอย่างนี้มันจะเป็นสองพรรคเนี่ยที่ไม่เข้มแข็งพอไม่เข้มแข็งในทางหลักการระบอบประชาธิปไตยนะหรือว่าไม่เข้มแข็งในการสร้างพรรคที่เข้มแข็งก็จะเป็นหนทางให้ระบอบขนาดที่เป็นใดและการทำรัฐประหารนั้นเนี่ยเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งฝ่ายที่เป็นเรียกว่าระบอบที่เขาชอบคำว่ารัฐาธิปัตย์หรือว่าฝั่งฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมทั้งหลายถ้าไม่ใช่ทหารเนี่ยคุณก็หวังว่าจะได้พรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ควรจะเป็นนายกที่ดีที่สุดแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ก็คือเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งแล้วไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งดังนั้นครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลูกนักการเมืองกฎหมายลูกพรรคการเมืองกฎหมายลูกของการเลือกตั้งกฎหมายลูกทุกอย่างเนี่ยมันจะถล่มทำให้พรรคการเมืองนั้นไม่สามารถเติบโตได้แต่ถามว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถเติบโตแต่ลักษณะที่มีสปิริตและเป็นสถาบันพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องทำให้ได้เพราะถ้าพวกคุณอ่อนแอนะประเทศไทยก็อยู่อย่างนี้ก็คือจำเป็นที่จะต้องมีฝ่ายที่ใช้อำนาจนอกระบบเข้ามาควบคุมประเทศเพราะว่าอำนาจในระบบนั้นอ่อนแอเกินไปนะไม่สามารถที่จะดูแลประเทศนี้ได้อันนี้นี่ก็เป็นปัจจัยของทางพรรคการเมืองนะที่เรามีความเห็นว่าถ้าไม่เข้มแข็งคุณนอกจากคุณไม่สร้างประชาธิปไตยแล้วคุณยังมีส่วนทำลายระบบประชาธิปไตยด้วยแต่ว่ามันยังมีโจทย์อีกโจทย์หนึ่งก็คือว่าขณะนี้เนี่ยดูประหนึ่งว่าฝ่ายทางกองทัพไม่ได้ไว้ใจว่าถ้าปล่อยอำนาจอย่างรวดเร็วแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นทุกอย่างจะราบรื่นดังนั้นก็ถือเป็นเหตุที่จะต้องคุมอำนาจยาวนานถือเป็นเหตุจะต้องมีวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้งแล้วในขณะนี้เนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันขอมาตรงที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณขณะนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณเผยไต่ว่าอาจจะตั้งพรรคกันคนก็บอกว่าโอ๊ยถ้าตั้งพรรคการเมืองนี่คุณพรรคเพื่อไทยจะสบายเพราะว่าจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคของคุณสุเทพแบ่งกันไม่ใช่เป็นพรรคใหญ่ดังนั้นไม่ได้มองว่ามันจะเป็นคุณกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าสิ่งที่คุณสุเทพทำอาจจะแย่งฐานเสียงมาจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการบังคับโดยปริยายว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องร่วมมือกับพรรคของคุณสุเทพในการสนับสนุนให้คสช.ให้คุณประยุทธ์นั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะคุณสุเทพพูดตลอดเวลาว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่รู้ไปสัญญาอะไรกันไว้นะแต่ว่าสนับสนุนทุกเรื่องเลยที่ทำที่ปฏิรูปก็ดีกว่าที่ตัวเองได้คิดเอาไว้ทำรัฐธรรมนูญก็ออกมาเชียร์เต็มที่แม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะบอกว่าไม่เห็นด้วยตอนนี้ก็คิดว่าจะต้องตั้งพรรคกันเพื่อมาช่วยสนับสนุนคุณประยุทธ์และก็ถ้าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่สมมติได้มาสัก100เสียงหรือว่า80เสียงแล้วก็คุณสุเทพได้มาอีกสัก60เสียงก็ประธานที่ปัดก็ชอบทำที่จะบอกว่าโอ้ผมก็เป็นรัฐบาลไม่ได้แต่ผมไม่อาจจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยได้ดังนั้นก็จะดีกว่าที่พรรคประชาธิปัตย์บวกกับพรรคของคุณสุเทพไปสนับสนุนให้คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า
ข้าล็อกคือสองพรรคนี้ถึงจะแตกตอนที่ปรากฏชื่อว่าพรรคนี้ได้เท่านั้นพรรคนี้ได้เท่านั้นแต่ว่าในการปฏิบัติการก็คือรวมกันไม่หนีไปไหนก็คือทำหนึ่งพรรคให้เป็นสองพรรคแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าจำต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่น่าเกลียดแต่ถ้ารวมกันแล้วเกิดโอ้โหพรรคจะได้ปัดได้มากสักหน่อยแล้วบอกไปสนับสนุนคุณประยุทธ์เนี่ยมันคงน่าเกลียดทำไม่ได้ท่านนี้ก็คิดว่าแม้คุณสุเทพจะตั้งพรรคแต่ว่าทั้งหมดก็ยังอยู่ในยุทธศาสตร์เดิมก็คือให้คสช.ยังมีอำนาจต่อทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาคสช.นะคะพิจารณาเรื่องคสช.เนี่ยดิฉันอยากจะพูดเรื่องสิ่งที่บางคนเขาพูดถึงว่าเป็นรัฐบาลเหรอว่าขณะนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ดิฉันก็จะดูรายชื่อเนี่ยหลายคนคงเห็นแล้วนะคะเปิด28รายชื่อผู้คุมยุทธศาสตร์อันนี้ประชาไทยนายทุนขุนนางขุนศึกและ1 NGO เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็พูดถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยกรรมการในตำแหน่ง13คนผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน17คนนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นการประกาศในนี้บอกเปิด28รายชื่อที่ฉันอยากจะบอกว่านี่นะไม่ใช่รัฐบาลหรอกและแปลได้2อย่างนี่คือรัฐบาลจริงคือมีคอลัมนิสต์คนหนึ่งเขาบอกว่าเปิดรัฐบาลหรอกนะคอลัมน์ของทิ้งหมัดเข้ามุมข่าวสดกรอบบ่ายบอกว่ารัฐบาลหรอกนะ12คนได้แก่ในการตระกูลหุ่นในชาติสิริโสภณพาณิชย์นายเทียนฉายคิรนันท์บรรทุนล่ำซำพลอากาศเอกประจินจันตองพลลเดชปิ่นประทีปวิษณุเครืองามสุภชัยพานิชภักดิ์สมคิดจตุศรีพิทักษ์สุวิทย์เมษินทรีอนุพงษ์เผ่าจินดาอุตมะสาวนายนแต่งตั้งพลเอกประวิตรเป็นรองประธานเรียนจะบอกให้นี่แหละรัฐบาลจริงอาจจะถือเป็นคณะรัฐบาลแต่ถ้าสมมติว่ามันมีการเลือกตั้งสมมตินะถ้ามีการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลอะไรขึ้นมาถ้านายกเป็นคนเดียวกันกับประธานของยุทธศาสตร์ก็ขณะนี้นะก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นซูเปอร์ของรัฐบาลอีกทีนะถ้าเป็นในการปกครองแบบระบบอื่นน่ะเป็นสังคมนิยมหรือโดยพรรคคอมมิวนิสต์นี่จะเป็นโปลิตบูโรแต่นี่ตั้งชื่อว่าเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเหมือนกับตอนที่คุณบวรศักดิ์เคยจะเขียนในตอนต้นอ่ะตอนที่รัฐธรรมนูญรอบที่แล้วที่เขาความเสียคือยังเป็นความคิดแบบเดิมคือมีคณะที่ดูแลอยู่1คณะและนี่คือรัฐบาลจริง34คนแล้วก็มีข้าราชการระดับสูงผบ.เหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคง7คนอีก6คนจากหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนด้านเศรษฐกิจ 3-4 คนจะทำหน้าที่กำหนดตัดสินใจวางแผนในระยะเวลา20ปีความจริงเขาไม่ได้วางแผนหรอกเพราะดิฉันดูแล้วแผนส่วนใหญ่เนี่ยมันมาอยู่แล้วเขียนไว้แล้วแต่ว่าคงจะมาเพิ่มเติมหรือควบคุมมาคอนโทรลและมาควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกทีโดยทำงานประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ11ด้านที่แต่งตั้งไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนจำนวน120คนจากที่มีได้ทั้งหมด165คนเพราะนั้นแปลว่ามีคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีคณะกรรมการปฏิรูปนะฮะอยู่แล้ว120คนแล้วสว.สรรหาอีก250คนเดนก็เห็นด้วยกับไอ้คอลัมน์นี้นะฮะว่าเด่นชัดเห็นว่าใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปพร้อมกับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมีฐานะเป็นเพียงรัฐบาลแต่ในนามแต่ท่านเรียกว่านี่เป็นรัฐบาลเหรอแต่ดิฉันว่านี่เป็นตัวจริงนะคะนี่เป็นตัวจริงดังนั้นเนี่ยดังนั้นเมื่อพูดว่าก้าวต่อไปนะคะของการเมืองไทยหลังปัญหาของคุณยิ่งลักษณ์
ที่จะมีการตัดสินคดีในวันที่27นี้ถ้าภาษาอังกฤษก็อาจจะบอกว่าเป็นโพสต์ยิ่งลักษณ์หรืออะไรก็ตามแต่ดิฉันก็คิดว่าในนี้เนี่ยมันองค์ประกอบเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่คุณยิ่งลักษณ์คนเดียวแล้วคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดแต่ในแต่ไรประเทศนี้รัฐบาลที่มาจากการตั้งไม่ได้มีอำนาจสูงสุดเพราะว่านะประเทศนี้เนี่ยองค์ประกอบนะของอำนาจการเมืองการปกครองที่พัฒนามายาวนานนั้นเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คืออำนาจที่ดำรงอยู่ทางการเมืองทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นเนี่ยยังเป็นอำนาจที่สืบทอดกันมายาวนานบางอันเนี่ยอย่างประชาไทยเรียกนายทุนขุนนางขุนศึก1 NGO อะไรก็ตามนะอย่างถ้าใครตามมาดูได้นะฮะในประชาไทยนี่ใส่ชื่อไว้หมดเลยว่ามีใครตำแหน่งอะไรมาบ้างทีนี้เดี๋ยวเกรงว่าจะไม่มีเวลาก็เอาเป็นคร่าวๆตามที่เราพูดไปแล้วว่าแต่ไหนกันไรมันเป็นรัฐซ้อนรัฐเดี๋ยวใช้คำว่ารัฐซ้อนรัฐมานานตั้งแต่ยุคดร.ทักษิณขึ้นมาเป็นอำนาจมีอำนาจตั้งแต่แรกๆเลยประเทศไทยนั้นมีรัฐซ้อนรัฐรัฐข้าราชการและรัฐขุนนางเนี่ยรัฐขุนศึกขุนนางเนี่ยมันไม่อยู่ก่อนละแต่ว่ารัฐของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมาทับซ้อนกับรัฐที่มีอยู่คือข้าราชการทหารพลเรือนและขุนนางขุนศึกที่ออกจากข้าราชการไปแล้วก็ตามรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นสร้างอุดมการณ์แล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองที่สืบทอดกันมาต่อๆเพราะนั้นอำนาจประชาชนรัฐที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นต่อแต่ถ้ารัฐที่มาจากการเลือกตั้งไม่ขึ้นต่อรัฐดั้งเดิมเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวอย่างตั้งแต่ยุคคณะราษฎรเป็นต้นมาตั้งแต่ยุคคณะราษฎรเป็นต้นมาก็ต้องสู้กันแล้วใครอยู่ใครไปคณะราษฎรไปนะแล้วก็คณะทหารครองอำนาจมายาวนานประชาชนพยายามจะต่อสู้เป็นระยะเพื่อดึงอำนาจคืนก็ได้มาบ้างหายไปบ้างได้มาบ้างหายไปบ้างแต่ในยุคดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยทำท่าเหมือนกับประชาชนจะได้อำนาจยาวดังนั้นเนี่ยรัฐของประชาชนนะที่มาจากการเลือกตั้งมันทำท่าจะใหญ่เกินกว่ารัฐที่ดำรงอยู่มาอย่างนั้นเป็นรัฐดั้งเดิมที่เป็นรัฐข้าราชการและเป็นรัฐของแนวคิดอนุรักษ์นิยมดังนั้นการเมืองก็กำลังถูกเรียกว่าแย่งพื้นที่โดยอำนาจรัฐจากประชาชนเศรษฐกิจก็ถูกแย่งพื้นที่อันเนื่องมาจากนโยบายเช่นนโยบายที่อ้างว่าประชานิยมนั้นทั้งหลายเนี่ยจะทำให้ความมั่งคั่งเนี่ยของประเทศถูกหยิบยื่นไปสู่ประชาชนมวลชนพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าพอลงไปสู่มวลชนพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาการแย่งพวกทรัพย์หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยขอบเขตของการยื้ออำนาจเนี่ยทางการเมืองมันจึงเลยเข้าไปสู่ขอบเขตของอำนาจทรัพยากรและเศรษฐกิจเข้าไปด้วยพูดง่ายๆว่ามันน่ากลัวมันน่ากลัวสำหรับรัฐดั้งเดิมมากคือไม่ใช่แต่เพียงดึงอำนาจทางการเมืองการปกครองไปแต่ดึงอาจจะถูกทรัพย์สินหรือทรัพยากรถูกกระจายตัวไปที่ยังเป็นเหตุผลที่รัฐที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนหรือระบอบประชาธิปไตยแบบสากลนั้นเนี่ยยังไม่อาจมีขึ้นได้เพราะเหตุว่าเมื่อมีขึ้นแล้วรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าไม่ขึ้นต่อรัฐอนุรักษ์นิยมหรือรัฐข้าราชการเดิมมันก็ต้องถูกหาวิธีที่ให้ลดบทบาทจนกระทั่งสูญหาย
ไปโดยสิ้นเชิงนะนี่ก็เป็นแนวคิดที่เรียนคิดว่าการรัฐประหารครั้งนี้ได้มีการวางแผนอย่างดีมากอุดรู้รั่วทุกอย่างเลยบทเรียนตอนปี35เป็นยังไงตอนรัฐประหารปี34เป็นยังไงบทเรียนของการทำรัฐประหารตอนปี49เป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นอำนาจไม่เสถียรทำรัฐประหารแล้วเนี่ยยังคืนกลับไปรัฐประชาชนทำได้จะสูงขึ้นมาอีกแล้วมองว่าเป็นรัฐประชาชนโดยทุนสามารถดังนั้นเนี่ยนะฮะการเมืองไทยมันจึงอยู่ที่ว่ารัฐใดจะมีอำนาจสูงสุดรัฐที่มาจากการเลือกตั้งรัฐที่มาจากเป็นรัฐประชาชนซึ่งจริงๆถ้าพรรคประชาธิปัตย์แข็งแกร่งคุณเอาชนะการเลือกตั้งได้พวกอนุรักษ์นิยมในแฝงเขาก็ไม่ปวดหัวแต่นี่คุณแพ้ทุกทีแพ้แล้วก็อารวาสหาเรื่องนี่ที่เดนบอกมันไม่มีสปิริตของนักการเมืองในระบบชาติใดก็เป็นอย่างนี้แทนที่คุณจะเอาชนะเขาในเกมแต่คุณไปพยายามเอาชนะนอกเกมเพราะนั้นในตอนนี้เมื่อคุณสุเทพคงแน่ใจว่าไม่สามารถให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องเป็นฝ่ายทหารต้องเป็นคุณประยุทธ์ขึ้นมาต่อเนี่ยก็เลยคิดว่าอาจจะต้องตั้งพรรคใหม่อันนี้ที่ท่านมองว่าอาจจะตั้งจริงหรือไม่ตั้งจริงก็ได้หรือขู่ก็ได้ขู่พรรคประชาธิปัตย์ว่าถ้าคุณไม่ฟังผมก็จะตั้งพรรคใหม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วเวลาอีก3นาทีที่ท่านไม่มีโอกาสได้พูดถึง Twitter คุณทักษิณอาจจะพูดพรุ่งนี้ก็จะพูดถึงข่าวนะฮะพูดถึงข่าวที่เราได้มาในกรณีของ Twitterแล้วมองเตสกีเออะไรเราค่อยพูดทีหลังก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็พูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสุเทพด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคดีนะฮะที่ว่ามีการฟ้องร้องวันนี้เวลา3โมงเช้านะก็ศาลอาญานะก็ปรากฏว่ามีทั้งนายอภิสิทธิ์และก็คุณสุเทพเทือกสุบัติเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายคดีที่อัยการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องฐานร่วมกันก่อหรือใช้ผู้อื่นกระทำหรือฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาดังนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะอ่านทั้งหมดแต่สรุปนะฮะว่ายื่น3ศาลยกฟ้องมาร์คสุเทพฉลายนปช.ปี53โดยกล่าวว่าเนี่ยเป็นการใช้อำนาจตามตำแหน่งราชการในฐานะนายกและรองนายกและผอ.ส.อ.ช.เป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งราชการปปช.เป็นผู้มีอำนาจไต่สวนถ้าหากปปช.ชี้มูลความผิดก็ต้องยื่นฟ้องคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีอำนาจให้สอบสวนนะคดีจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลนี้เมื่อมีการฎีกาแล้วเนี่ยนะในที่สุดศาลฎีกาก็สรุปประชุมแล้วก็ถือว่าไม่ใช่เป็นการกระทำทางอาญาที่กระทำโดยส่วนตัวดังนั้นปปช.จึงเป็นผู้มีอำนาจไต่สวนและถ้าปปช.ชี้มูลก็ต้องยื่นฟ้องคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาไม่ใช่อำนาจศาลอาญาพิพากษายืนยกฟ้องดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้คนที่เป็นผู้พิพากษาตัวจริงกลายเป็นปปช.เพราะว่าปปช.ไม่ยื่นและรอบที่แล้วนะฮะที่มีทางนปช.ไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒิอาจารย์ธิดาแล้วก็มีคุณวรวุฒิคุณธนาวุฒิวิชัยจิตเราไปยื่นปปช.ชุดใหม่ให้ทบทวนโดยอ้างเหตุผลว่าวิธีคิดของปปช.นั้นแตกต่างกับผลวินิจฉัยของศาลฎีกายกตัวอย่างเช่นกรณีคุณสมชายวงสวัสดิ์จึงเห็นควรที่จะให้ปปช.นั้นเนี่ยในกรณีที่ยังมีข้อสงสัยขอให้ทบทวนยื่นฟ้องปรากฏว่าเป็นเดือดเป็นแค้นตอนนี้สุเทพออกมาโต้โจมตีคุณณัฐวุฒิโจมตีเรานะว่าทำไมถึงไปฟ้องอีกนะใช้คำว่ากรณีคุณณัฐวุฒิสายเกลือยื่นคำร้องถึงปปช.ให้พิจารณาขึ้นมาใหม่
เห็นว่านายนัทวุฒิจ้องเล่นงานตัวเองอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรโหอโหสิครับคุณนัทวุฒิเขาไม่ได้มีใครที่จะไปจ้องคุณสุเทพนะอันนี้มันเป็นปัญหาหลักการที่คุณกับเรายืนอยู่คนละอย่างกันนปชยืนอยู่บนหลักการระบอบประชาธิปไตยและความยุติธรรมอยู่บนพื้นที่ของสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมเราไม่สนับสนุนอำนาจนอกระบบแต่คุณตรงข้ามกับเราทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันดูเหมือนไม่มีทางออกหรืออย่างไรนะสำหรับประชาชนแต่ในเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ถือว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้หรือเปล่าฉันตั้งเป็นคำถามจริงๆว่ายังเป็นที่พึ่งได้หรือเปล่าเพราะนั้นก้าวต่อไปของประเทศไทยถ้ายังไม่แก้ในประเด็นของปัญหาความยุติธรรมยังไม่ได้แก้ในการคืนอำนาจให้กับประชาชนฉันมองว่าท่านอาจจะรักษาสถานภาพได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปรากฏนั้นมันอยู่ในหัวใจและในสมองดังนั้นนะฮะการปกครองนั้นเนี่ยปกครองที่ดีนั้นเนี่ยมันไม่สามารถใช้อาวุธหรือแม้กระทั่งกฎหมายหรือดังที่คุณทักษิณเอามาพูดถึงมองเตสคือพูดถึงการปกครองที่เลวร้ายคือการใช้ความยุติธรรมหรือใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการปกครองซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อพรุ่งนี้นะฮะอันนั้นน่ะต้องถือว่าเป็นการปกครองที่เลวร้ายที่สุดคำถามว่าประชาชนกับการปกครองที่เลวร้ายเนี่ยมากขึ้นทุกวันเนี่ยประชาชนจะอดทนได้นานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนคาดไม่ได้เรามาพบกันต่อในพรุ่งนี้นะคะใครที่ยังตามเฟซไลฟ์เก่าๆไม่ทันให้ติดตามดูได้นะคะทั้งใน YouTube ใน Facebook ของอาจารย์ของ Peace TV และรวมทั้งแกนนำต่างๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ